สอไม่ได้เดินไปไม่ไหวตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนอนไม่ได้เลยคืนแรกนอนไม่หลับคิดกังวลว่าลูกค้าเขาเคยกินบาทเดียวกับเรามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นเป็น3บาทอย่างเงี้ยตัวลูกค้าไม่เข้าใจยายก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเอาวันละ10บาท15บาทเป็นกายเป็นหมู่โลละ200กว่าบาทแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราขายเท่าไหร่ครับขาย3บาทจ้าขอปรับราคาขึ้นน้อยขาย1บาทนี่ยังไม่ไหวอ่ะจ้าไปต่อไม่ได้เดินไปไม่ไหวขายถ้าเกิดขาย1บาทนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยแล้วปรับราคามากี่วันแล้วครับเนี่ยเพิ่งได้3วันเองจ้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนอนไม่ได้เลยคืนแรกนอนไม่หลับคิดกังวลว่าลูกค้าเขาเคยกินบาทเดียวกับเรามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นเป็น3บาทอย่างเงี้ยตัวลูกค้าไม่เข้าใจก็เสียบเสียบเนื้อเพิ่มขึ้นไปค่ะให้สมกับราคา3บาทเขายายไม่เอาเปรียบลูกค้าค่ะเพราะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เนาะพออยู่กันไปจ้ะแต่ว่ารสชาติความอร่อยที่ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะของดีเกรดเอเลยค่ะก็สมควรแล้วครับเพราะว่าหมูราคาแพงเข้าใจครับเข้าใจครับอาชีพค้าขายครับปกติมาทานบ่อยไหมฮะก็แทบทุกวันนะครับถ้าว่าส่งหลานเอาไปหลานคนเล็กครับแต่ก็ขอบคุณลูกค้านะคะทุกคนเลยที่เข้าใจว่าหมูมันเป็นอย่างนี้กลไกของตลาดค่ะ